สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับแอดมินเฟิร์นนะคะวันนี้นะคะแอดมินเฟิร์นจะมาพูด5แอปเช็คเครดิตบูโรได้โดยไม่ต้องลางานไปเช็คที่ธนาคารนะคะก่อนอื่นนะคะก็จะมาพูดว่าแบบว่าอย่างที่รู้กันนะคะว่าพนักงานบริษัทเวลาเงินเดือนออกเราต้องจ่ายค่านั่นค่านี่ค่ากู้อะไรต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะไม่รู้ว่าเราจ่ายตรงไหมเราจ่ายล่าช้าไหมตรงนี้ไม่ต้องไอ้นั่นนะคะเพราะว่าจะมีแอปมาให้มาเล่าให้ฟังนะคะแอปที่1เลยนะคะ MyMo ค่ะเป็นแอปธนาคารของออมสินค่ะถ้าเราจะเช็คเครดิตนะคะแอปธนาคารออมสินนะคะเขาจะส่งมาทางอีเมลเราภายใน3วันเลยนะคะแอปที่2นะคะคือ KKP นะคะคือแอปธนาคารของธนาคารเกียรตินาคินนะคะอันนี้เขาก็จะแจ้งผลผ่านอีเมลของเราภายใน3วันเลยนะคะแอปที่3นะคะคือ TTB ทัศน์นะคะคือแอป TTB ค่ะตัวนี้นะคะเขาก็จะแจ้งผลมาให้เราภายใน3วันทำการเลยนะคะส่วนแอปที่4นะคะก็คือกรุงไทยค่ะกรุงไทยเขาจะส่งเอกสารมาให้เราภายใน 3-7 วันนะคะส่วนแอปที่5นะคะคือบูโรโอเคนั่นเองค่ะเดี๋ยวแอปนี้นะคะเขาจะไปเช็คข้อมูลต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างของเราที่เราอยากรู้แล้วก็จะส่งมาให้เราในภายหลังนะคะแต่ต้องย้ำเลยนะคะว่าถ้าเราไม่จำเป็นจริงๆเราก็ไม่ต้องเช็คเล่นค่ะเดี๋ยวมันจะติดแฮกซิ่งนะคะคือถ้าเราเวลาเราอยากออกรถหรือว่าเราอยากกู้เงินไปใช้ในสิ่งต่างๆที่เราอยากใช้มันจะทำได้ยากค่ะวันนี้แอดมินก็มาเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ